สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พี่ต้องก็อยากจะมาแชร์เกี่ยวกับทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่อยากสวยแต่ว่าไม่อยากทำศัลยกรรมนะคะก็หนึ่งในนั้นก็คือพี่ต้องคนหนึ่งนะคะพี่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าทุกคนเนี่ยอยากจะหน้าตาดีขึ้นนะคะแต่ก็มีบางคนที่คิดว่าสามารถที่จะมั่นใจในแพทย์ในศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเลือกทางนั้นเพราะว่ามันเร็วมันด่วนแต่โดยส่วนตัวพี่ต้องเองเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะกลัวหมอกลัวการผ่าตัดกลัวเจ็บอะว่าง่ายๆนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงจะหน้านี่คงจะหลายจุดแล้วเหมือนกันนะคะทีนี้การที่ตัดสินใจทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเนื่องจากเรามีความรู้สึกว่ารูปหน้าเราเนี่ยเปลี่ยนไปจริงๆนะคะแล้วก็คือต้องบอกว่าหลายคนที่รู้จักพี่ต้องมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อก่อนเลยอ่ะจะรู้เลยว่าพี่ต้องเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปเลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สวยจมูกไม่โด่งเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีหนกแก้มมันเลยทำให้มีความรู้สึกว่าเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยก็จะดูหน้าแบนๆบานๆเนี่ยว่าง่ายๆนะคะแล้วก็โอ้ยจะถ่ายแบบบางทีอ่ะถ่าย10รูปไม่สวยเลยสักรูปหนึ่งกลายเป็นคนขี้เหร่มากเลยอย่างเราก็เลยตั้งแต่เด็กแล้วจะเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายรูปเอามากๆแต่ว่าระยะหลังเนี่ยคือคนที่ติดตามพี่ต้องอยู่เนี่ยอาจจะเริ่มเห็นว่าพี่ต้องกล้าถ่ายรูปมากขึ้นกล้าที่จะเล่นกับกล้องมากขึ้นแต่ต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราต้องทำแบบนั้นหนึ่งคือมันด้วยความจำเป็นนะคะที่เราต้องทำเพราะว่าบางทีเราต้องโชว์สีผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โชว์การแต่งหน้านะคะแล้วถ้าบางคนได้เห็นรีวิวการแต่งหน้าพี่ต้องจะเห็นเลยว่าพี่ต้องเป็นคนไม่สวยเลยแต่ด้วยความที่เราแต่งหน้าเป็นเราเรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าว่าเราจะปรับรูปหน้ายังไงไฮไลท์ชิดดิ้งตรงไหนนะคะแต่งตายังไงให้เราดูดีขึ้นมันเป็นอย่างนั้นมากกว่านะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยวัยแล้วต้องพูดอย่างนี้แต่ไม่บอกว่าอายุเท่าไหร่นะด้วยวัยแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าบางครั้งเราก็เหนื่อยการแต่งหน้าที่ต้องเชื่อว่าหลายๆคนเป็นแบบนี้เหมือนกันบางวันนี่อยากจะตื่นมาแบบหน้าแบบแค่ทาครีมกับกันแดดพอแล้วจบอะไรอย่างเงี้ยในวันสบายๆของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยวัยด้วยอายุแล้วมันทำให้เราทำแบบนั้นไม่ได้เราจะมาเปลือยหน้าใสเป็นเด็กมันไม่ได้แล้วไงคะนะคะทีนี้เรื่องมันเกิดจากว่าวันนึงอ่ะบังเอิญพี่ต้องไปเจอเฟซนึงแล้วมันจะเป็นถ้าจำไม่ผิดเฟซนี้จะชื่อศัลยกรรมคลิปโลกนะคะยังไงลองเสิร์ชดูเฟซเนี่ยจะเป็นเฟซที่เขาจะพูดเกี่ยวกับโง่เฮงที่ใบหน้าของเราว่าเราเนี่ยรูปหน้าของเราเนี่ยควรจะทำศัลยกรรมอะไรไหมควรแก้ตรงไหนหรือเปล่าเพื่อปรับเสริมโง่เฮงนะคะซึ่งตัวนี้พี่ต้องถามว่าถ้าจะเลือกทำศัลยกรรมจริงๆอ่ะจะเลือกทำเพื่ออะไรก็บอกตรงเลยว่าคือพี่ต้องเป็นคนที่เชื่ออะไรเกี่ยวกับโง่เฮงนะคะอะไรที่เป็นการเสริมให้ตัวเองดูดีนะคะคือพี่ต้องจะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าเราก็เลยเข้าไปแล้วก็เข้าไปลองคุยกับทางแอดมินเจ้าของเฟซนี้ดูแล้วเขาก็บอกว่าโอเคพี่ต้องเนี่ยรูปหน้าอะไรก็ดูโอเคนะคะเพียงแค่ว่ามีน้ำเหลืองที่หน้าเยอะแล้วก็หนกแก้มสูงไปซึ่งเขาก็แนะนำมาว่าควรจะเคาะหน้านะเราก็งงเคาะหน้าคืออะไรนะคะเขาก็เลยให้รายละเอียดของตัวเกี่ยวกับการเคาะหน้ามาส่งมาให้เราดูว่ามันเป็นศาสตร์แบบนี้แบบนี้นะต้องยอมรับว่าตอนแรกที่เห็นเนี่ยเฉยๆนะคะพูดจริงๆเฉยๆแล้วจะมีความรู้สึกว่าเจ็บแน่ๆเพราะว่าเราเนี่ยเคยเห็นนะคะบางทีเนี่ยมันจะมีที่ว่าเขาเคยไปรีวิวในรายการไปโชว์ให้ดูเคาะหน้าเปลี่ยนรูปหน้าเห็นผลทันตานะแต่แบบ
แล้วก็นั่งมองโอ้บางทีหน้าโยกมันต้องเจ็บแน่ๆแต่โอเคแน่นอนคือมันเห็นผลครั้งแรกแต่ถามว่าเราเนี่ยตัวพี่ต้องเองอ่ะสิ่งเดียวที่ทำให้หน้าตัวเองเจ็บคือบีบสิวนอกนั้นคืออะไรก็ตามที่จะทำให้หน้าเราเจ็บนี่คือจะไม่ทำนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเฉยๆแต่ก็เห็นนะเห็นเข้าไปดูรีวิวต่างๆของเขาลูกหน้าเปลี่ยนจริงแต่ถามว่าเราเชื่อไหมเราก็ยังไม่เชื่อนะคะจนวันหนึ่งต้องบอกว่าโปรจุ๊บเนี่ยโปรจุ๊บที่เป็นคนเคาะหน้าให้พี่ต้องเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจให้โปรจุ๊บเคาะหน้าให้ตัวเองเพราะหนึ่งคือตัวโปรจุ๊บเนี่ยแกมีสถานเสริมความงามของแกนะคะชื่อร้านอาร์ตวันทูติกนะคะแล้วที่ร้านของแกเนี่ยมีเครื่องโยคะหน้าซึ่งแกลงทุนเยอะมากนะคะในร้านของแกเนี่ยมีอะไรที่เกี่ยวกับหน้ายกหน้ากระชับหน้าโยคะหน้าเรียวแต่แกก็ตัดสินใจไปศึกษาศาสตร์เคาะหน้าตัวนี้มาแล้วแกก็บอกพี่ต้องว่าเชื่อไหมว่าแกทำโยคะหน้ามาเนี่ยครั้งแรกยังไม่เห็นผลได้ดีเท่ากับการเคาะหน้าด้วยมือพี่ต้องจริงเหรอโอเคนี่คือด้วยความที่โปรจุ๊บพูดเราก็คือเป็นคนใกล้ตัวว่าง่ายคือไม่หลอกเราแน่เราก็จริงเหรอแต่ก็ยังมีแต่อีกเพราะว่าเจ็บแน่ๆเราก็แล้วเจ็บไหมอ่ะเพราะว่าเราดูจากรีวิวแล้วนะโอ้โหแบบบางทีหน้าสั่นเวลาเคาะกันอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าไม่เจ็บเลยสบายหน้ามากคือถ้าหลับได้อ่ะคือถ้าหลับได้ก็หลับได้เลยนะอะไรเงี้ยเราก็แบบเวอร์หรือเปล่าคิดในใจนะคะเวอร์หรือเปล่าจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีคำว่าแต่ขึ้นมาในใจอีกว่าด้วยความที่เราเชื่อใจโปรจุ๊บก็บอกว่าทำไมถึงเชื่อใจเพราะเมื่อก่อนเนี้ยคือต้องมีอยู่ช่วงคุณหน้าเนี่ยแพ้ผลิตภัณฑ์หนึ่งจากที่แบบผิวหน้าดีมากนะคะมันแพ้ประเภทที่เรียกได้ว่าเป็นสิวหนองขึ้นทั้งหน้าแล้วก็อักเสบแล้วก็เป็นรอยดำนะคะแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์จากที่ร้านของโปรจุ๊บเนี่ยช่วยให้ผิวหน้าเราฟื้นกลับมาดีขึ้นมันก็เลยทำให้ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยไม่ว่าโปรจุ๊บแนะนำอะไรเกี่ยวกับตัวสกินแคร์ที่หน้าเนี่ยเราจะเชื่อเขาเพราะว่าเขามีประสบการณ์ตรงนี้มันนานมากนะคะนานมากมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคตรงนี้เราต้องปรึกษาเขาจนเขามาศึกษาไอ้ศาสตร์ตัวเคาะหน้าเนี่ยเราก็เลยโอเคลองดูเพราะว่าเป็นเขาต้องคุยนี้เพราะว่าเป็นเขาเราก็เลยเขามาลองทำหน้าให้เราต้องขอบอกว่ามันเป็นอะไรที่ amazing จริงๆจากการเคาะครั้งแรกเพราะว่าถ้าใครได้ดูคลิปเก่าๆที่ผ่านมาของพี่ต้องจะเห็นนะคะว่าหน้าพี่ต้องบวมจริงๆด้วยความที่ว่าเราเป็นคนหนึ่งเราเป็นคนมีแก้มนะคะสองคือโดยอายุนะคะโดยอายุเนี่ยมันจะทำให้ต้องพูดว่าร่องแก้มเนี่ยเราจะมีนะคะแล้วก็ทางตรงช่วงเนี้ยมันจะห้อยละเพราะว่ามันจะมีเรียกว่าเหมือนน้ำเหลืองเหมือนของเสียที่สะสมที่ใบหน้าเราเนี่ยมันก็จะทำให้ตรงช่วงเนี้ยห้อยก็เลยแบบจะดูแก่นะคะแล้วก็หางตาจะตกเนี่ยคือมันเป็นเรื่องเบสิกของคนที่อายุเยอะอะนะแต่ต้องบอกว่าคืออย่างบางคนเนี่ยที่เขาอายุเยอะเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีศัลยกรรมใช่ไหมคะคือถ้าไม่ไปผ่าตัดก็คือฉีดฟิลเลอร์บอท็อกซ์อะไรอย่างแต่อย่างที่พี่ต้องบอกคือพี่ต้องเป็นคนกลัวเจ็บแล้วก็บางทีเนี่ยเราเห็นถามว่าเราเห็นจากบางคนเนี่ยที่มีอาการแพ้หรืออะไรก็ตามเนี่ยเรากลัวไหมเรากลัวเพราะว่าอะไรไม่สวยอยู่แล้วไงใช่ไหมแล้วคือถ้าแบบไปทำแล้วมันสวยวูบเดียวแล้วมันเกิดเอฟเฟกต์ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็โอ้ไม่ไหวนะเราก็เลยอ่ะโอเคเขาเรียกตอบก็คือพอหลังจากที่ให้โปรจุ๊บเนี่ยได้เคาะหน้าครั้งแรกต้องบอกว่าผลที่ได้เนี่ยตาโตขึ้นนะคะตาโตขึ้น
แล้วก็ตรงเนี้ยเล็กลงอาการบวมที่หน้าเนี่ยลดลงด้วยร่องแก้มตื้นขึ้นอ่ะคือถามว่าเห็นผลไหมเห็นผลแต่ที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราชอบมากก็คือตอนที่เวลาโปรจุกทำหน้าเนี่ยมันจะมี3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยจะเป็นการสปาดีท็อกผิวหน้านะคะเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมผิวหน้าเราให้สะอาดนั่นแหละนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นการกดจุดรีดน้ำเหลืองนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการเคาะปรับรูปหน้าละต้องบอกว่ามันไม่เจ็บจริงๆอ่ะแล้วคือถามว่าสบายไหมเรียกได้ว่าสบายเพราะว่ามันเป็นบางท่าที่เหมือนไปช่วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนกับว่าต่อมน้ำเหลืองเราอ่ะได้โดนกระตุ้นอ่ะมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันสบายที่ผิวหน้าพูดจริงๆนะไม่ได้โอเวอร์คือสบายถึงขั้นเกือบจะหลับแต่ด้วยความที่เราอยากรู้ไงเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่ฉันไม่อยากหลับหรอกฉันอยากรู้ว่าแบบมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็นอนโอเคจนเสร็จทุกขั้นตอนเวลาก็เต็มที่ประมาณ45นาทีนะคะก็กำลังดีคือไม่นานจนเกินไปอ่ะไม่ต้องนอนเมื่อยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เห็นโอเคนะแต่ว่าคือต้องบอกว่าตอนแรกที่เราเห็นหน้าตัวเองในกระจกน่ะโอเคเรารู้ว่าหน้าเราดูกระชับขึ้นพูดอย่างนี้แต่มารู้ชัดตอนที่เวลาถ่ายรูปและเทียบก็มันเห็นชัดจริงว่าตาโตขึ้นนะคะอันนั้นคือครั้งแรก1อาทิตย์แรกที่ทำพอผ่านไป1อาทิตย์ถึงคิวที่จะต้องมาเคาะรอบ2ทีนี้ต้องบอกเลยว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดมากเลยคือตรงเนี้ยนะคะตรงเนี้ยหน้าแตกกระดูกหน้าเรียวขึ้นนะคะหน้าเรียวขึ้นมากแล้วก็ให้ดูตรงโหนกแก้มนะคะคือถ้าดูรูปเก่าเนี่ยโหนกแก้มจะบานมากแล้วก็คือเหมือนต้องบอกว่าเหมือนคนทั่วไปอ่ะคือเชื่อไหมคะว่าดูรูปที่เวลาพี่ต้องถ่ายทำรีวิวอะไรต่างๆอ่ะพี่ต้องถ่ายแบบเยอะมากนะแล้วก็ต้องเลือกบางรูปที่ตัวเองดูดีอ่ะต้องดูดีแต่พอมาครั้งหลังมาเนี่ยหลังจากที่เคาะไปรอบที่2เนี่ยรูปแบบโอเคเรายังคงถ่ายเยอะอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ามันด้วยความที่เราไม่มั่นใจในหน้าตัวเองอะนะคะแต่ขอบอกว่ารูปที่ถ่ายไปเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยที่มันเกินครึ่งที่ดูไม่ได้อะที่เราต้องขับทิ้งอะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเกินครึ่งที่มันดูดีมันจะมีแค่บางรูปบางมุมที่ที่ว่าตัวเราเองมากกว่าที่ทำหน้าไม่ดีมันไม่ใช่ว่าเป็นรูปหน้าและที่ทำให้แบบเราหันซ้ายหันขวาแล้วมันดูไม่สวยดูแก่เพราะอะไรเพราะว่าตัวร่องแก้มเนี่ยที่มันเป็นตัวบ่งบอกว่าเราอายุเยอะเนี่ยมันตื้นขึ้นนะคะเนี่ยดูเนี่ยคือถ้ามองดีๆเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีเพราะว่าอายุเรามันเยอะอ่ะนะมันต้องมีมันต้องมีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะแต่มันตึงขึ้นมากแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยเรียกได้ว่าเกือบจะหายไปเลยแล้วตาเนี่ยอย่างถ้าใครได้ดูก่อนหน้านี้พี่ต้องจะทำรีวิวเกี่ยวกับการแต่งตาสำหรับคนหนังตาบวมแล้วก็ตาตกซึ่งต้องเป็นแบบนั้นแต่ตาเนี่ยตอนนี้คือตาเนี่ยยกขึ้นแล้วดูโตขึ้นนะคะคือโดยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนเป็นการปรับรูปหน้าของเรานะคะทำให้เรียกได้ว่าเราดูมีโงเห้งที่ดีขึ้นนะคะต้องพูดอย่างนี้จริงคือก่อนหน้านี้พี่ต้องเคยถามโปรจุ๊บว่าเราจะใช้คำว่ามันปรับรูปหน้าแก้โงเห้งเราได้ไหมแกก็บอกว่าไม่กล้าใช้อ่ะเพราะว่าแกไม่ได้มีความรู้เรื่องโหเฮงแกไม่ได้ศึกษาตรงนี้แกก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าใช้คำนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวคนจะมาโจมตีแกแต่พี่ต้องขอใช้คำนี้เองนะคะ
ขอใช้คำนี้เองเพราะว่าเรารู้ไงคะว่ามันทำให้โง่เฮงที่หน้าเราดูดีคือคนเราพอโง่เฮงมันรูปหน้ามันปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันก็คือเป็นการเสริมโง่เฮงที่ตัวเราทำให้คนที่เขาเห็นหน้าเราก็จะมองว่าก็ผู้หญิงคนนี้ดูดีจังนะคะคือไม่จำเป็นว่าคุณต้องสวยถึงจะดูดีไม่ใช่นะคะอันนี้ต้องบอกเลยแค่คุณมีรูปหน้าที่มันเข้ากันมันก็ทำให้คุณดูดีได้นะคะอันนี้พี่ต้องเชื่อว่าอันนี้มันก็คือเป็นโง่เฮงอย่างนึงของตัวเรานะคะและอย่างอีกอย่างนึงที่ได้จากการเคาะหน้าต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้พี่ต้องจะเป็นคนที่ใช้เครื่องบำรุงผิวหน้าในการสปาหน้าผลักเซรั่มผลักวิตามินอะไรต่างๆเข้าไปที่ผิวหน้าโดยการใช้เครื่องอะนะคะแต่หลังจากทำตัวเนี้ยเคาะหน้าเนี่ยสาดเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นเพราะมันมีการกดจุดน้ำเหลืองนะคะต้องบอกเลยว่าผิวหน้าเนี่ยดูดีขึ้นนะอันนี้เอาเป็นว่าถ้าใครได้ลองสาดนี้ไปแล้วเนี่ยลองมาแชร์กับพี่ต้องหน่อยว่าคุณรู้สึกแบบเดียวกันไหมกับที่พี่ต้องรู้สึกแต่โดยพี่ต้องเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนทำหน้าตลอดเราจะรู้ไงคะว่าผิวหน้าเราบางครั้งเนี่ยถ้าเราอดนอนนะคะหรือบางทีเนี่ยถ้าเราใช้สายตามากอะไรก็ตามแต่ที่เราละเลยกับสุขภาพตัวเองอะหน้าจะโทรมแล้วก็ลูกขนจะกว้างแต่มันเห็นชัดก็คือเนี่ยเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยถ้าใครตามพี่ต้องจะรู้ว่าพี่ต้องไปออกทริปที่เลยมาต้องบอกว่าขาไปเนี่ยวันก่อนหน้าที่จะเดินทางเนี่ยพี่ต้องป่วยแบบกินอะไรไม่ได้เลยกินได้แต่น้ำนะคะกินได้แต่น้ำจริงๆคือดื่มนมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่สามารถกินอะไรไม่สามารถเคี้ยวอะไรได้เลยโซมมากแล้วก็เดินทางตอนคืนนะนอนไม่หลับอีกทรมานมากแล้วเช้าไปถึงที่เลยเนี่ยก็คืออาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ขึ้นโชว์เลยแต่ถ้าใครได้เห็นรูปนะคะที่ถ่ายมาหน้าพี่ต้องยังไม่ทรงนะอันนี้คือสิ่งที่พี่ต้องงงเพราะว่าตอนแรกพี่ต้องกังวลเหมือนกันว่าเอ้ยเราเมื่อวานเนี้ยคือเราป่วยกลางคืนเราไม่ได้นอนนะคะเราต้องถ่ายรูปออกมาแย่มากๆแต่กลับกลายเป็นว่ารูปออกมาแล้วดูดีนะคะแล้วที่ปลื้มมากอันนี้คือตอนที่กลับมานี่คือพอบอกโปรจุกเลยนะคือปลื้มมากคือลูกศิษย์ที่มีงานเนี่ยบอกว่าอาจารย์ได้ทำศัลยกรรมที่หน้าหรือเปล่าฉีดเสริมเติมอะไรไหมซึ่งเขาบอกเลยนะคะว่าไม่เลยไม่เคยฉีดอะไรที่หน้าเลยสักนิดถ้าใครบอกว่าพี่ต้องโกหกมีหลักฐานเอาหลักฐานมาดูเลยนะคะไม่เคยเลยค่ะนะคะแต่ถามว่าเคยไปทำเลเซอร์ไหมเคยเพราะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนตอนนั้นด้วยความที่คนผิวแพ้ง่ายและเป็นสิวอักเสบเนื่องจากแพ้เนี่ยก็เลยไปคลินิกอยู่ที่หนึ่งนะคะก็บอกอีกไปคลินิกอยู่ที่หนึ่งไปทำหน้าเสร็จแล้วเขาก็กดสิวโอเคสิวหายแต่รอยเต็มไปหมดเลยเขาก็เลยบอกให้เราทำเลเซอร์แต่หลังจากที่เราทำเลเซอร์มาก็บอกเลยว่าหลังจากนั้นมาคือผิวหน้าที่ต้องการผิวแพ้ง่ายมากนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เข้าคลินิกเสริมความงามแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือนั่นแหละมาเป็นแพ้อีกรอบหนึ่งแล้วก็มาเจอโปรจุกแล้วก็ใช้ของโปรจุกนั่นแหละนั่นคือครั้งเดียวที่ทำอะไรอยู่กับหน้านั่นคือเลเซอร์นอกนั้นไม่เคยฉีดไม่เคยอะไรเลยทั้งที่จริงๆถามว่าอยากไหมก็อยากนะเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเราก็อยากสวยเป็นผู้หญิงนะแต่ต้องบอกว่าก็ดีใจมากที่มาเจอศาสตร์
ตัวนี้คือการเคาะหน้าแล้วก็ดีใจมากที่ตัดสินใจเลือกโปรจุกให้เป็นคนทำหน้าให้เรานะคะตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ได้อะไรจากโปรจุกนะคะแต่ตั้งใจทำรีวิวตัวนี้คลิปตัวนี้ให้กับคนที่อยากสวยแต่ว่าไม่อยากทำศัลยกรรมพี่ต้องเชื่อว่ามีเยอะนะคะยังไงถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะพอมีประโยชน์นะคะกับบางท่านที่กำลังคิดอยู่ว่าจะเลือกอะไรกับตัวเองดีระหว่างการทำศัลยกรรมหรือว่าปล่อยให้หน้าเราเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเลี่ยงโดยการแต่งหน้าเอานะคะพี่ต้องว่าเชื่อนี้ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูว่ารูปหน้าพี่ต้องเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ลองดูรูปที่พี่ต้องทำไว้เปรียบเทียบไปดูในเฟซพี่ต้องนะคะอ้อแล้วก็สำหรับน้องๆเพื่อนๆที่ติดตามรีวิวนะคะรีวิวหน้านะคะถ้าเกิดว่าน้องคนไหนที่กำลังจะรับปริญญาแล้วกังวลเกี่ยวกับเรื่องสีผมตัวเองที่ทำสวยแต่ว่าจะต้องมาทำสีดำกลับในช่วงรับปริญญาห้ามพลาดแล้วก็สาวๆที่ทำสีผมแฟชั่นแล้วสีซีดสีจางไลนะคะห้ามพลาดนะคะรีวิวหน้าแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย